วันนี้เราจะมาสร้างชุดบัตรแองเจิลดักแองเจิลแล้วก็ฮอลลี่แองเจิลแบบเซตนะครับโดยชุดนี้ต้องเริ่มจากที่ชุดบัตรแองเจิลก่อนโดยมาที่ NPC พีชเจมแล้วก็ใช้แต้มรูทนะครับแลกซื้อชิ้นส่วนของชุดที่ต้องการมานะครับเมื่อแลกมาได้แล้วมันจะเป็นแบบนี้นะครับยังเอาไปใช้ไม่ได้ต้องไปอัปเกรดให้เป็นแบบเซตก่อนโดยใช้ไอเทมชื่อว่า Ancient Hero Soul นะครับโดยไอเทมเนี้ยมันได้จากการผสมเซตไอเทม61 of 16นะครับกับ NPC ชอนกอบลินนะครับโดยเซตที่ใช้ได้เนี่ยก็มีชุดดราก้อนเซตตำนานเซตชุดพิทักษ์เซตนะครับที่เป็นชิ้นเสื้ออะไรพวกนี้ครับรีบุก11นะครับเลือกข้อแรกทีเนี้ยโอกาสสำเร็จมันจะ 80% แต่ทีเนี้ยต้องระวังก็คือบางคนเราอาจจะไม่ได้เอามาตีชิ้นส่วนตัวนี้นะครับบางคนอาจจะตีบวกเพราะฉะนั้นเห็นถ้าเห็นเปอร์เซ็นต์ขึ้นนี้ที่ใส่เพชรไปครบก่อนมันจะกลายเป็น62เองนะครับอันนี้ก็คือตีไปเลยถ้าสำเร็จมันก็คือจะได้เซนฮีโร่โซมานะครับแล้วก็เอามาอัพชุดบัตรแองเจิลชิ้นส่วนที่เราได้มาก็สำเร็จ 100% ครับกดได้เลยก็จะได้ชิ้นนี้มานะครับโดยเซตที่ได้เนี่ยจะมีโอกาสสุ่มแบบโชคและไม่โชคกับตรงออสแตทนะครับจะมีบวก7กับบวก15นะครับสุ่มมาเมื่อได้มาแล้วก็คือเสร็จละจะได้ชุดบัตรแองเจิลแบบเสร็จละถ้าใส่ครบเซตก็คือจะมีออปชั่นขึ้นต่อไปเราจะมาอัปเกรดให้เป็นชุดดาร์กแองเจิลดาร์กแองเจิลนะครับโดยเอาเซตที่ได้อันเนี้ยไปตีบวก11ออฟ16นะครับแล้วก็ใช้ไอเทมจากพีเจมอีกครั้งนึงครับเทมคือตัวนี้นะครับซีสโตนชาร์ดนะครับแลกมาเลยแล้วก็ไปที่ NPC ชอตก็ปินเหมือนเดิมเลือกข้อแรกเหมือนเดิมนะครับใส่เซตไปแล้วก็ใส่แร่ตัวนี้เข้าไปแล้วก็ใช้เพชรคู่แบบแพ็กติฟเพชรม่วงแบบแพ็กติฟเพชรคีเอทแล้วก็เพชรคีออสนะครับจะสำเร็จ 100% ครับกดได้เลยทีเนี้ยการอัปเกรดเนี่ยสเตตเราค่ามาเท่าไหร่จะได้ค่านั้นไอเทมมีโชคหรือเปล่าถ้าอัพแล้วก็จะมีโชคตามไปด้วยนะครับพออัปเกรดเป็นชุดดาร์กแองเจิลแล้วต่อไปจะอัพเป็นชุดฮอลลี่แองเจิลก็คือไปที่ NPC พี่เจมอีกเหมือนเดิมครับใช้แต้มรู้นะครับแรกไอเทมที่ชื่อว่า Holy Angel Spirit ได้มาแล้วก็ไปที่ NPC ชอตก็บินเหมือนเดิมก็เหมือนเดิมนะครับเซตดาร์กแองเจิลเราก็ต้องตีปุ๊บเลยครับที่กดคำนึงใส่ไอเทมเข้าไปแล้วก็ใส่30ม่วง30ภู1 create แล้วก็1 chaos นะครับก็สำเร็จ 100% ครับเราก็ได้ชุด Holy Angel ตอนนี้เป็นหน้าตอนนี้เป็นเซตที่สูงสุดแล้วนะครับหน้าตอนนี้โอเค